พระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอจะจับสดๆสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสเปิดดวงปี2560สำหรับชาววันพฤหัสเดี๋ยวเรามาจับกันสดๆนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะองค์พระพิฆเนศให้แม่นยำทีนี้ตัวนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะอันนี้อาจารย์เป็นคนทำเองนะชาววันพฤหัสเดือนมกราชาววันพฤหัสเดือนมกราเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยพฤหัสนะมาตั้งแต่เดือนมกราเลยแต่งานดีนะธุรกิจขยับขยายลงทุนได้เลยมกราแต่งานออนไลน์ยิ่งโดดเด่นนะสำหรับชาววันพฤหัสนะเกี่ยวกับงานที่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยร้านนวดสถานบำงามอะไรอย่างงี้ก็ดีนะแต่สุขภาพไม่ดีนะเจ็บป่วยนี้ต้องสะเดาะเคราะห์ทำบุญบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์แก้เคล็ดนะเลือดตกยังออกคนวันพฤหัสเดือนมกรานะแก้เคล็ดไปก่อนเดือนกุมภาโอเดเดวิลเดเดทขึ้นเลยแต่วันพฤหัสการเงินดีมีโชคมีลาบได้เงินก้อนเงินตกบวกเงินพิคัตเงินเดือนขึ้นด้วยนะจักรพรรดินีถึงความร่ำรวยการค้าขายจะดีในช่วงของเดือนกุมภาด้วยนะแต่มีโอกาสสูญเสียกระทันหันด้วยนะแต่ใครที่ไปสมัครนักเรียนเนี่ยถ้าสมัครเรียนแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยจะได้จะถูกฉลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรือว่าเดินทางไปทางน้ำทางทะเลนะมีการโยกย้ายที่ทำงานด้วยปรับปรุงใหม่มันหมายถึงเดทบางทีมันก็หมายถึงการจบสิ้นของงานเก่าแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่อย่างเงี้ยลาออกจากที่เก่าแล้วก็ได้งานใหม่ว่าธุรกิจที่ล้มหายตายจากไปเงี้ยมันหมายถึงการสิ้นสุดแล้วก็มาเริ่มธุรกิจใหม่อย่างนี้ก็ได้เดดเดนะอ่ะจะมาเดือนมีนานี่โอ้โหมีโชคมีลาบเลยกู้เงินธนาคารเนี่ยมันเดือนมีนาเนี่ยจะกู้เงินธนาคารไปซื้อที่ดินด้วยมีความคิดโปรเจกต์จะซื้อแล้วจะทำบ้านเช่าทำที่พักอะไรอย่างเงี้ยถูกกระโหลกเลยคนบันพระหัตนะได้เงินก้อนแน่นะได้ที่ดินมาฟุ้งๆด้วยมีโชคมีลาภพอเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงชาววันพระหัตมาบูชาเนี่ยยิ่งรวยยิ่งเฮงเสริมเข้าไปนะแก้ดวงตกแก้ปีชงมีเคราะห์กำไรนักลาดนะคะมีชิ้นเดียวในโลกแก้คุณใส่มันดำไปรักแฟนหลงนะโดนของผีเข้านะอันนี้เป็นแหวนนักพราชนะคะจะมีเป็นแหวนเสริมดวง12ราศีเป็นสร้อยคอเป็นจี้นะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะสู้แล้วรวยนะพฤหัสก็พอเดือนเมษาเมษานี้โอ้โหต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเลย3ดอกจิก3โพดำ2ดอกจิกนะเรามาระวังอุบัติเหตุใหญ่เลยชาววันพฤหัสเนี่ยไปทำบุญเร่งด่วนเลยอ่ะทำบุญลงศพให้ชีวิตสัตว์ใหญ่เลยเดือนเมษาในเดินทางเกิดจากความใจร้อนขับขี่รถเร็วด้วยนะอุบัติเหตุทางน้ำมีระหักนะต้องระมัดระวังด้วยนะอุบัติเหตุทางน้ำไอ้ทางน้ำทางทะเลอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเรือนะนั่งเรือเรือฟั่มเรืออะไรอย่างงี้เนาะมันหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำดีที่สุดสำหรับคนพฤหัสเนี่ยสะโอ้โทดำหมดเลยทางน้ำเลยเรือฟั่มตกน้ำจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังดูแลบุตรหลานลูกหลานให้ดีด้วยนะคะสำหรับเดือนเมษานะอย่าไปเล่นเล่นน้ำตกน้ำจมน้ำเลยลูกหลานบริวารของท่านหรือตัวท่านเองนะอ่ะพอมาเดือนพฤษภาวันพฤหัสพฤษภานี่มีลูกนะได้บุตรนะลูกไม่ให้โชคถ้าตั้งครรภ์แล้วไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเด็กในท้องจะให้โชคให้ลาภสำหรับชาววันพฤหัสได้ลาภก้อนใหญ่นะมีโอกาสได้ดาวรถป้ายแดงนะได้บ้านหลังใหม่นะ
อะไรที่มันสะดวกสบายขึ้นความรักกลับมาในครอบครัวนะแต่ช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายคนรอบข้างนิดนึงเนาะยังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนาะมีโอกาสเนาะเหมือนว่าลูกเต้าไม่ได้ดั่งใจนะสำหรับชาววันพฤหัสพอเดือนมิถุนาเนี่ยขับขี่รถเนี่ยเดอะทาวเวอร์ที่นี่มันออกตรงกับไพ่ยิปไพ่ป๊อกเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์บอกเดือนเมษาเนี่ยมันตรงกับไพ่ป๊อกเนี่ยก็จับเหมือนกันแล้วตรงกันเลยทั้งไพ่ป๊อกทั้งไพ่ชาร์ลอตต์วันนี้เดือนมิถุนามันจะต้องระวังเมษากับมิถุนานะอุบัติเหตุเนี่ยเดอะทาวเวอร์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่เลยชาววันพฤหัสระวังด้วยไม่ลงทุนเลยเดือนนี้ยอดขายซบเซามากเลยดาบเยอะมากเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ควรลงทุนเริ่มต้นกิจการมันมีโอกาสตกงานเดือนมิถุนาด้วยตกจากที่สูงด้วยปีนป้ายเสาไฟฟ้าบันดงบันไดอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะเข้าโรงพยาบาลด้วยดาบเยอะเลยนะตรงกับไพ่ป๊อกระวังเมษากับมิถุนานะก็ไปทำบุญซะหรือว่าเอากำไรของอาจารย์ไปนะแก้ดวงไม่ดีนะคะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี